สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมารีวิวผลทรายหรือผลอะไรก็ไม่รู้นะเพราะเราไม่ได้ติดวันพีชอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็อยู่ในเกมระบบในแมปสตีฟวันพีชนะตอนนี้เราไปหมดทุกอันแล้วตอนนี้ก็คืออะไรเหลือ60ล้านเบลลี่นะก็คือพรุ่งนี้ตอนเย็นเราจะมาแจกผลปีศาจนะ5คนและแจกเป็น 10M 10ล้านนั่นเองจำนวน2คนนะก็มาเม้นว่าอยากได้เพราะอะไรอยากได้ไปทำอะไรและกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์คลิปนี้นะถ้าเกิดทำครบแล้วก็เขียนว่าครบแล้วแล้วก็เขียนเพราะอยากได้เพราะอะไรประมาณนี้นะโอเคอ้อตกชาเมงถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยนะมาเรามาดูสกิลแรกกันเลยสกิลแรกก็คือเป็นตัวแซดนะก็จะเป็นแบบนี้ทุ่มไปตรงพื้นอะใช่ปะแล้วก็จะมีแบบมันหนามพายุออกมาเดี๋ยวไปเรากับบัตรกันยังไงมีให้เราพอดีเลยนี่โอ้โหดาเมจแทบไม่เข้าเพราะตอนนี้เพิ่งได้ผลมานะแต่ให้ดูค่าดิวฟุตนี่ดูมันจะใช้ไม่เข้านี่นะจะเป็นแบบนี้นะดูนะดูใหม่นะปุ๊บตอนนี้ให้ดูไกลๆปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะต่อไปตัว X มันจะสร้างเป็นแบบวงกลมนะปุ๊บนี่เป็นแบบนี้ถ้าเกิดดีวิฟุตเราเยอะหน่อยก็แผ่ได้ใหญ่กว่านี้นะต่อไปตัวซิงก็คือแบบบินไปไหนก็ได้ไงถ้าเกิดเล่นโทรศัพท์มันจะแหลกๆนะดูดิแหลกมากคือแหลกชดหดหัวแต่จัดอะต่อไปตัววีนี่คือเป็นพายุนะดูนะปุ๊บอ่ะกดตัววีปุ๊บแบบนี้นะมันจะพาศัตรูไปแบบพาไปไกลมากเดี๋ยวเราลองกับปัดก็ได้เอามานี่ถ้าปัดเนี่ยไม่ได้งูหรอกมันต่อยเราตายเลยนะเขาบอกนี่เป็นแบบนี้นะเห็นกันปะเห็นกันปะเอามานะมาดูใหม่ปุ๊บย่อมันจะพาแบบปิวไปตรงกลางทะเลเลยว่าไงบัฟวันนี้เราจะไปซื้อดาบหาเรื่องเหรอเดี๋ยวเราไปเกาะไอ้นั่นดีกว่าเราอยากได้ดาบอะเอ้ย4ล้านไม่รู้เกาะไหนนะก็เลยเราไปกันยูหูไปกันเลยเดี๋ยวเราตัดคลิปไปเลยนะเราไปเจอกันที่เกาะเลยบ๊ายบายไปเลยตอนนี้เราก็มาถึงเกาะที่ซื้อดาบแล้วนะเราเลือกได้แล้วแหละอันนั้นมันแพงเกินไปไงมันประมาณ7ล้าน5ใช่เปล่าวะนับก่อนโอเค7ล้าน5อันนี้ของหนวดขาวแบบถูกมากเลยแล้วก็เลยซื้อหรือกันกดซื้อยังไงวะ
แล้วอย่างอื่นนี่ได้แล้วนะนี่ได้แล้วนี่เดี๋ยวเราขอเซฟไว้ก่อนนะเซฟแป๊บนึงนะท่านผู้ชมสวัสดีเซฟปุ๊บนี่เราก็เซฟแล้วนะนี่เพื่อเราซื้ออันอื่นแล้วก็ให้อันนี้มาใช้นะนี่เดี๋ยวเราลองเครื่องพาคิดูนี่เท่มากเท่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเราสต็อกคิดแป๊บนึงนะประคำหน่อยต่อไปที่เราจะซื้อคือ7.5 ล้านนี่คือดาบเชนคูสนะเราจะมาซื้อกันเลยเอาแบบละ5แล้วช่างไม่เถอะก็ซื้อแล้วปึ๊บแต่ยังวะอาจยังไม่ได้กดที่ตัวได้แล้วนี่กิฟต์ซ่อนเอ้ยกิฟต์ซ่อนเหรอกิฟต์ซ่อนมันใช้สกิลยังไงวะนี่นะก็ตามนี้มันกดใช้สกิลไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเราลองฝึกแป๊บนึงนะรอสักครู่แล้วขอเซฟก่อนโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองฝึกใช้สกิลก่อนนะเรารู้แล้วนะท่านผู้ชมนี่ก็เดี๋ยวเราจะให้คนอื่นเขาทำให้นะโอเคต้องแบบเราต้องมีอะไรนะว่าให้ชาโดว์มันแบบถึง200ก่อนถึงมันจะได้นะนี่นี่นี่ก็ไปดูของหมวดขาวกันเดี๋ยวเราจะโหลดมานี่นะนี่คือของหมวดขาวนะนี่ก็คือของโซคูก็ไม่รู้นะโอเคก็คลิปนี้ขอลาตัวไปก่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบาย